วันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่เราได้มีโอกาสฉลองมรดกโลกของเราเมื่อปี2520กว่านะคะที่เขากำลังจะสร้างเขื่อนน้ำโจนนะคะเราก็พยายามต่อสู้จนกระทั่ง2533-31นะคะท่านพลเอกเปรมติรสุรานนท์ท่านก็ให้ระงับโครงการไว้ก่อนวันนั้นภาคประชาชนก็ต่อสู้กันอย่างเต็มที่คนเมืองการเข้มแข็งไม่เหมือนวันนี้ค่ะเรียนรู้สึกว่าวันนี้คนเมืองการไม่ค่อยสนใจเรื่องสังคมอะค่ะดิฉันเองในตอนนั้นที่ต่อสู้เรื่องเขื่อนน้ำโจนดิฉันอายุแค่40ปีปีนี้ก็64แล้วค่ะก็รู้สึกจะตอนนี้ถือว่าไม่มีเรี่ยวแรงเท่าไหร่นะคะตอนนั้นกลุ่มสตรีกาญจนบุรีนะคะได้การรับการชักชวนให้ไปรักษาทรัพยากรธรรมชาติเราก็เมื่อก่อนนี้เราก็กวักมือเรียกนะคะเรียกเขื่อนกรณีสร้างเขื่อนเจ้าเนนะคะเขื่อนศรีนครินทร์เราก็ดีใจว่าเราจะได้เขื่อนพอเขาสร้างตั้งแต่ปี2515พอ2520เขาเริ่มกักน้ำพอ2526เดือนเมษาวันที่26ประมาณ2โมงเช้าแผ่นดินไหวรุนแรงที่เมืองการ 5.9 ลิตรทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นที่เราเล่าเรียนมาว่าแผ่นดินในประเทศไทยไม่แอคทีฟแล้วรอยเลือดแผ่นดินไหวเราไม่แอคทีฟรอยเลือดเราตายแล้วมันก็ไม่เป็นความจริงเพราะหลังจากน้ำหนักของน้ำที่ในการเขื่อนเจ้าเนนรับไว้ประมาณ 18,000 ล้านตันนี่นะคะทำให้แดกูล่าที่เราคิดว่ามันตายไปแล้วมันเกิดคืนชีพดังนั้นพอเวลารัฐบาลเปิดข่าวว่าจะสร้างเขื่อนน้ำโจรในทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งกำหนดการของภาครัฐในขณะนั้นเขาบอกว่าเขาจะหมายตาว่าเมืองการต้องมี12เขื่อนเขาเพิ่งสร้างได้แค่2เขื่อน3เขื่อนทั้งเขื่อนวิชิราลงเขื่อนแม่กองด้วยนะคะตอนนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราให้สร้างไม่ได้เรามีผู้นำที่เข้มแข็งในตอนนั้นดิฉันเองเป็นกลุ่มสตรีก็ไม่ได้ทำอะไรละค่ะก็แค่หุงข้าวให้กินเวลามาเดินตามเวลาเขาเดินขบวนหรืออะไรเราก็ทำข้าวห่อแจกแล้วก็ตั้งครัวสมัยนู้นตั้งครัวในโรงการจนานะคะแม่ค้าในตลาดก็เอาบริจาคอาหารมาเราก็มีคณะกลุ่มสตรีเราก็เป็นแม่ครัวมีกระทะใบบัวมาทำกับข้าวกันก็เลี้ยงกันดิฉันก็เป็นหน้าที่เช่นรถไม่มีออกรณรงค์อ่ะก็ดิฉันไปหาให้ไมโครโฟนพูดไปนะไม่ได้ยินดิฉันก็ไปหาจ้างทำให้ไปออกนิทรรศการที่ไหนอ้าวไปดูไม่มีรถก็หารถให้คือไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลยทำไม่ได้ที่แบบเล็กๆน้อยๆ นะคะไอ้หน้าที่ระดับความคิดตอนนั้นก็รู้สึกจะคิดไม่ค่อยเป็นนะคะไม่ได้คิดอะไรเลยเพียงแต่คอยนักศึกษาแต่ว่าสมัยนั้นนักศึกษามาเยอะมากมาทุกมหาวิทยาลัยจุฬาธรรมศาสตร์มามากที่สุดก็คือรามคำแหงแล้วก็มหาวิทยาลัยรู้สึกจะมาแทบทุกมหาลัยนะคะสมัยนู้นตอนหลังนี้พอหลังจากเสร็จเขื่อนน้ำโจรแล้วเรียนมีความรู้สึกว่านักศึกษาเพราะลูกเราเองเรียนอยู่กรุงเทพก็รู้สึกว่าชุมนุมสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ค่อยมีใครสนใจนักศึกษามักจะไปเข้าชุมนุมเป็นการท่องเที่ยวเป็นการสนุกสนานตอนนั้นเราก็คุยกับคุณบุญส่งว่าเอ๊ะเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเราก็เลยตั้งโครงการขึ้นมาว่าจะพานักศึกษาพานักเรียนค่ะนักเรียนตั้งแต่ชั้นม .5 ม .6 ม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยไปเที่ยวทุ่งใหญ่ไปอบรมให้เขาทราบซึ้งในความเป็นความสมบูรณ์ของป่าแล้วเราดิฉันเองเวลาไปประถมนิเทศก็จะฝากเสมอว่าสิ่งที่เรานำพาไปเนี่ยเราเพียงพึ่งหวังว่าถ้าหากหนูๆทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนในมหาวิทยาลัยเวลาเขามีชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมขอให้หนูไปสมัครเป็นสมาชิกเขาซะแล้วต่อไปเราจะได้มีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ห่วงใยทรัพยากรของชาติแต่เราก็ทำได้อย่างที่คุณบุญส่งทำได้ประมาณ200คนหลังจากนั้นเราก็ต่างคนต่างก็เหมือนหมดแรงเหมือนกันนะทำนานๆเข้าหลังๆนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ทำอะค่ะแล้วก็เลยอันนี้หรือเปล่าทำให้คนเมืองการรู้สึกจะตอนนี้นักเรียนรุ่นใหม่นะคะก็ไม่ค่อยได้สนใจด้านสิ่งแวดล้อมแต่ว่า
กว่าจะได้เป็นมรดกโลกมันมีอยู่ข้อหนึ่งค่ะในปฏิญญาสากลเขาบอกว่ามรดกโลกจะสำเร็จได้ก็ต้องมีประชาชนเข้มแข็งในสมัยนั้นคนเมืองการเข้มแข็งจริงๆค่ะเราถึงได้ปกป้องพื้นป่าได้แล้วก็ได้เป็นมรดกโลกนะคะก็ขอแค่นี้ค่ะท่านเองเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงประสบการณ์การทำงานที่จังหวัดกาญเนี่ยก็คงจะเริ่มตั้งแต่ปี2536ข้าราชการเนี่ยนะคะก็ต้องย้ายไปเรื่อยๆนะคะเดิมบรรจุอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ย้ายมาจังหวัดกาญเหตุผลที่ย้ายมาจังหวัดกาญก็เนื่องจากว่าเป็นคนจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็ไปอยู่ตรงไหนดีใกล้ๆบ้านแล้วมีงานด้านป่าเพราะเราเรียนมาทางด้านป่าไม้นะคะก็คือจบจากวนศาสตร์นะคะเราก็เลยมาทำงานที่จังหวัดกาญปี2536แต่ก็อย่างว่านะคะชะตาชีวิตเมื่อมาอยู่จังหวัดกาญแล้วก็ด้านมาปลูกบ้านมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดกาญนะคะถึงนั่นเองกับแฟนเนี่ยนะคะไม่ใช่คนเมืองกาญนะคะแต่วันนี้ทุกวันนี้นะคะจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากและภาคภูมิใจนะคะว่าเพราะว่าลูกชาย2คนเป็นคนเมืองกาญค่ะค่ะลูกชายทั้งสองคนเหน่อด้วยนะคะค่ะแล้วก็เป็นคนเมืองกาญค่ะเป็นเอกลักษณ์ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีบ้านที่เมืองกาญแล้วก็คิดว่าในอนาคตบ้านปลายของชีวิตราชการก็คงจะกลับมาอยู่เมืองกาญมีเพื่อนมีอาจารย์หลายท่านบอกเอ้ยนันอย่าอยู่เลยเมืองกาญเดี๋ยวเกิดเขื่อนแตกน้ำท่วมอะไรอย่างไรนะคะเราคิดว่าเรารักเมืองกาญแล้วนะคะปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็คิดว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอมาอยู่เมืองกาญไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะค่ะเมื่อปี2536เข้ามารับราชการนะคะก็ได้รับมอบหมายทำเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของป่าชุมชนนะคะในสมัยยุคแรกๆเนี่ยทำเรื่องป่าชุมชนยากมากนะคะมีรถเก่าๆคันหนึ่งราชการก็ออกไปไม่ว่าที่ไหนที่เราไปเนี่ยถนนลุกลังลำบากอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปนะคะแต่เมื่อหลายปีผ่านมาได้กลับไปเยี่ยมหมู่บ้านเดิมๆนั้นสบายหมดแล้วค่ะแต่สมัยก่อนเราทำงานนั้นลุยกันตลอดนะคะเข้าไปนะคะแรกๆก็ทำงานยากแม้กระทั่งชุมชนหรือทางผู้นำชุมชนก็ดีนะคะไม่ค่อยได้ให้ความร่วมมือกับเรานะคะแต่เราคุยกับเพื่อนที่อยู่ปฏิรูปที่ดินนะคะปฏิรูปที่ดินของจังหวัดกาญจนบุรีเขาเข้าไปเขาได้กินไก่เขาได้กินข้าวแบบเชิญเลยนะคะอะไรเงี้ยแต่ส่วนป่าไม้เข้าไปบางทีหาร้านกินไม่ได้มาม่าก็ยังไม่มีจะกินเนี่ยยุคแรกๆทำงานกันอย่างนั้นจริงๆปิดร้านนะคะเพราะว่าป่าไม้คือจะไปเอาพื้นที่เขาแล้วมาให้มันอนุรักษ์เป็นป่าชุมชนไปทำอะไรกว่าจะคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าปฏิรูปเข้าไปเนี่ยอู้ได้สปก.นะคะนี่เป็นเจอมาจริงๆอะนะคะแต่พอหลังๆเนี่ยด้วยความน่ารักของผู้นำชุมชนที่เราเป็นความโชคดีของเราที่เราได้เข้าไปสัมผัสแล้วค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆนะคะก็วิวัฒนาการของการทำงานเราก็ดีขึ้นนะคะไปเราขวัญก็มีนะคะมีผู้ใหญ่ไพศาลมีทางสมแกนะคะเราได้ไปทางกะเหรี่ยงทางชุมชนทางกะเหรี่ยงที่สมแกที่ศรีสวัสดิ์นะคะหลายๆที่นะคะที่เข้าไปแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเรารู้สึกมีความภูมิใจมากว่าการทำงานของเราเปลี่ยนไปพ่อแม่พี่น้องชุมชนเนี่ยได้ให้การต้อนรับของเรามากขึ้นเพราะด้วยความที่ว่าเราทำงานนะคะด้วยความจริงใจเราไปทำงานนี้เชิญให้เขาชวนให้เขารักป่าไม้ใกล้บ้านนะคะเพื่อชุมชนของเขาเองในรูปแบบของป่าชุมชนสมัยแรกๆชุมชนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ้ป่าชุมชนคืออะไรเราก็บอกว่าป่าเนี่ยนะคะที่อยู่ไม้ใกล้บ้านเนี่ยมันเป็นของรัฐก็จริงแต่ถ้าเกิดชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่านั้นจะกลายเป็นของชุมชนโดยชุมชนเข้ามาดูแลและเพื่อชุมชนคอนเซ็ปต์เราพูดง่ายๆกับชาวบ้านป่าชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็ค่อยๆทำกระบวนการกันเข้าไปทำมา1 2 3 4 5นะคะแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีๆให้เห็นเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าเข้าไปที่ป่าชุมชนไหนที่กลับเข้าไปเยี่ยมเดี๋ยวนี้นะคะได้ข้าวสารกลับมาได้ผลไม้กลับมาได้หน่อไม้ได้เหตุกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความประทับใจที่ได้ทำงานที่จังหวัดกาญจนบุรีเราทำงานกันมามีเพื่อนมากมายเราก็เลยรวมตัวกันเป็นเครือข่ายป่าชุมชนนะคะเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่ปี2544นะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็10กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็เรากันอยู่แบบเครือข่ายแบบอยู่แบบพี่น้องจริงๆแล้วก็รักกันนะคะทุกวันนี้ไม่ว่าจะมีงานบวชงานแต่งงานบุญงานศพอะไรกันเราก็ไปเยี่ยมเยียนกันแล้วก็ยังมีส่งข่าวๆกันตลอดนะคะอันนี้ก็คือชีวิตการทำงานด้านป่าชุมชนของในจังหวัดกาญจนบุรีของนั้นค่ะสวัสดีนะคะโดยเฉพาะวิทยากรทุกท่านบนเวทีนะคะแล้วก็
ฟังอยู่ด้านล่างนะคะฉันต้องขอโทษที่มาช้าไปนิดเดียวบ้านอยู่ไกลกับเพื่อนแหละก็ในมุมมองของป่าเมืองการนะคะที่ฉันคิดว่าคนเมืองการเนี่ยโชคดีแล้วคนในประเทศไทยก็โชคดีแล้วก็คนทั้งโลกโชคดีนะคะที่เราจังหวัดเราเป็นจังหวัดที่มีผืนป่าใหญ่แล้วก็เป็นผืนป่าที่มีระบบนิเวศต่อเนื่องเชื่อมโยงกันหลายจังหวัดโดยเฉพาะผืนป่าตะวันตกที่โด่งดังนะคะแล้วก็เราก็ยังจะมีป่าสงวนวนอย่างหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอื่นๆอีกเยอะอาจจะเรียกไม่ถูกว่าวรรณอุทยานหรือเปล่านะคะมีหลายส่วนค่ะดิฉันคิดว่าที่โชคดีคนเมืองการโชคดีได้อยู่กับผืนป่าใหญ่แล้วเนี่ยบางทั้งโลกโชคดีเพราะว่าในผืนป่าใหญ่เนี่ยเรายังมีพี่น้องชนเผ่านะคะที่อาศัยอยู่ตามริมขอบชายป่าแล้วก็ได้วิถีวัฒนธรรมของเขาเนี่ยได้มีส่วนอย่างมากเลยค่ะในการช่วยดูแลป่าให้อยู่ได้นะคะซึ่งวันนี้ความเข้าใจของคนอื่นอาจจะเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปแต่ดิฉันคิดว่าความจริงต่างหากที่ยืนยันก็คือการที่มีผืนป่าอยู่ถ้าเปรียบง่ายๆนะคะเปรียบง่ายๆถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าหลายคนชอบพูดโอ๊ยเวลาวันไหนท้องฟ้าอากาศดีนะคะท้องฟ้าเปิดเห็นดาวเต็มระบบดาวเต็มท้องฟ้าเลยแต่จริงๆแล้วไม่เต็มนะคะดาวอยู่จุดแต้มแสงสว่างอยู่ห่างนู่นตุ้นดวงนี่ดวงนะคะเปรียบได้กับผืนป่าของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีผู้คนอาศัยอยู่บุดดาวบนท้องฟ้านะคะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไงคะยังมีช่องว่างมากมายก็คือช่องว่างนั้นคือผืนป่าเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาวันนี้ถ้าป่าจะน้อยลงไปต้องน้อยลงไปก็คือจากจำนวนป่าทั้งหมดใช่ไหมคะที่ถูกลดลงไปจากการใช้พื้นที่จากการเพิ่มของพลเมืองก็ดีจากนโยบายรัฐอันนี้เราบางครั้งเราอาจจะไม่ค่อยพูดถึงกันนโยบายในการเปิดพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อพัฒนาประเทศก็ดีอะไรก็ดีล้วนแต่ต้องรบกวนผืนป่านะแต่วันนี้พอเรามาพูดถึงป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่วันนี้มีกฎหมายที่เข้มงวดมากมายกำกับนะคะเพื่อให้ป่าอยู่ให้ได้เราก็ยังมีพี่น้องชนเผ่าอยู่ในป่านั้นซึ่งฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ยังต้องสร้างความเข้าใจกันต่อไปวันนี้ป่าที่อยู่ที่เหลืออยู่นะคะที่ฉันยังต้องขอบคุณพี่น้องชนเผ่าทั้งหลายที่อาศัยอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำลายก็ยังต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญของผืนป่าแล้วก็กำหนดเขตให้เป็นป่าอนุรักษ์ก็ดีรักษาพันธุ์ก็ดีเพื่ออะไรคะเพื่อชีวิตรุ่นต่อไปที่ยังต้องใช้ยังต้องมีชีวิตอยู่นะคะเพราะนั้นป่าเมืองการในส่วนที่ดิฉันดูแลก็ดูแลป่าเล็กๆแต่ก็ดูแลทีหลังนะสมัยนั้นที่เริ่มมีความรู้สึกผูกพันพื้นป่าพี่พินันก็กำลังต่อต้านเรื่องเขื่อนน้ำโจรหลายคนก็โอ้มีเรื่องมากมายฉันก็อยู่ในป่าแต่ก็ด้วยความที่อยู่ในป่านานๆออกมาทีก็ไปซื้อของไปฟังพี่เขาคุยเรื่องเขื่อนน้ำโจรแต่ว่าร่วมกิจกรรมได้น้อยมากนะคะแต่ก็ได้ไปทำหน้าที่อยู่ในอีกป่าหนึ่งคือป่าที่ป่าเต่าดำอยู่อำเภอไซโยกนะคะแต่ละผืนป่าดิฉันคิดว่านอกจากเรารู้ถึงความสำคัญเห็นความสำคัญแต่ภัยคุกคามผืนป่าก็มีอยู่คู่กันเพราะมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะคะเราก็มนุษย์คนหนึ่งในธรรมชาติที่ต้องอาศัยฉะนั้นดิฉันคิดว่าวันนี้ป่าเมืองการก็ยังอยู่ได้นะคะไม่ใช่อยู่ไม่ได้หลังจากที่หลายฝ่ายก็ต่อสู้นะคะเพื่อรักษาดิ้นรนต่อสู้ขัดขวางขัดขืนทุกเรื่องแล้วนะคะป่าเต่าดำดิฉันก็ถูกคุกคามค่ะเอาตู้ไม่ไหวก็มาหาพี่พินันมาหาคุณบุญทรงมาหาเครือข่ายพี่พินันพาไปหาอาจารย์รัตยาไปกันเป็นตามส่วนอาจารย์ก็ท่านน่ารักมากท่านก็ไปด้วยเลยค่ะพาคณะไปเยี่ยมกันขึ้นไปให้ดูว่าหลังจากปิดป่าหลังจากรัฐบาลปิดป่าภัยคุกคามก็มาอีกหลายรูปแบบจะทำยังไงเขาพาพี่เขาขึ้นป่ากันไปเจอทากตอนแรกก็เดินกันสนุกดีก็เจอทากเจอทากพี่พินันเจอทากวิ่งกันไปเจอช้างร้องช้างเสียงแป้นขึ้นมาก็เลยไม่รู้ว่าระหว่างทากกับช้างนะเลือกอะไรยอมให้ทากกัดหรือจะวิ่งไปเจอช้างกันดี
ัดสินใจกันไม่ถูกนะก็สนุกดีนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าในช่วงชีวิตหนึ่งของการได้มีชีวิตอยู่จนวันนี้นะนะคะดิฉันคิดว่าโชคดีมากเลยค่ะที่ได้เข้าไปอาศัยผืนป่าใหญ่โชคดีมากเลยที่ได้เกิดเป็นคนเมืองการนะนะมีความภาคภูมิใจแต่พี่น้องคนอื่นที่ไม่ใช่คนเมืองการก็ไม่ต้องคิดมากนะคะทุกท่านที่มาอยู่เมืองการและได้มาทำหน้าที่ดูแลผืนป่าดิฉันว่านั่นแหละค่ะท่านมีสายเลือดของคนเมืองการค่ะนั้นป่าเมืองการเนี่ยผืนป่าของเราเนี่ยยังเป็นมรดกที่สำคัญนะหลายผืนอาจจะได้ขึ้นเป็นมรดกโลกหลายผืนไม่ได้ขึ้นแต่ดิฉันคิดว่าความสำคัญของผืนป่ายังต้องอยู่ต่อไปแต่ว่าวันนี้ถ้าหากเราสามารถสร้างความเข้าใจกับพี่น้องให้เขามีส่วนร่วมจริงๆสร้างความเข้าใจกับคนชั้นกลางคนในเมืองดิฉันคิดว่าผืนป่านี้ไม่ใช่แต่คนรอบป่านะที่จะต้องตกเป็นจำเลยหรือว่าจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบคนในเมืองที่เดินตามห้องแอร์ทั้งหลายคนในเมืองที่มีบ้านใหญ่ๆหลายๆหลังนะฉันคิดว่าเรื่องคนเหล่านี้สำคัญมากค่ะต้องสร้างความเข้าใจแล้วทำยังไงให้เห็นแล้วก็มามีภัยพิบัติครั้งนี้ดิฉันคิดว่าทุกคนจะรักผืนป่ามากแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชื่อเล็กๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลป่าร่วมกันมานะคะขอบคุณป่าใหญ่ที่ให้มีที่อยู่ที่อาศัยผมเป็นคนสงขลาครับมาอยู่ที่นี่เมื่อปี2522นี่ก็30กว่าปีเข้าไปแล้วก็โชคดีครับตอนมาครั้งแรกๆแถวนี้ก็น้ำท่วมที่ริมน้ำตรงนั้นที่ริมน้ำข้างนอกเนี่ยจริงๆแล้วเขาเรียกท่าน้ำแล้วก็เป็นของน้ำไม่จะเป็นของเราพอปัจจุบันพอน้ำท่วมเราก็หาว่าน้ำท่วมของเราแต่จริงเป็นของเขาครับผมมาเนี่ยครับแล้วก็โชคดีได้เจอท่านคุณพินันเป็นถ้าพูดกันจริงๆก็คือคนสร้างทางให้คนอื่นเดินตั้งแต่ต่อสู้เรื่องเขื่อนน้ำจนต่อสู้มาหลายครั้งหลายคราเพราะการต่อสู้เนี่ยเมื่อกี้ได้ยินท่านรู้สึกน้อยใจและจะทำท่าจะท้อแท้เนี่ยจริงๆแล้วการต่อสู้เนี่ยท่านต้องคิดเอาก่อนนะครับว่าคนอ่ะคนเราอ่ะไม่ว่าที่ไหนแล้วก็มีคนอยู่3ประเภทประเภทที่1คือดูเนี่ยเรานั่งฟังอยู่คนผ่านมาก็ดูว่าเขาทำอะไรรถชนโครมก็วิ่งไปดูแล้ววิ่งกลับก็ถามว่าเป็นไงมั่งไม่ตายวะก็คือได้ดูอย่างเดียวอะแต่ชอบดูบุคคลเหล่านี้ก็คือประเภทที่หนึ่งบุคคลประเภทที่สองคุณไม่นันพวกเราก็เหมือนกันบุคคลประเภทสองคือทำให้มันเกิดยากเย็นแสนเข็ญอย่างไรก็จะทำให้มันเกิดให้ได้นะครับนี่คือนักต่อสู้แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือคนประเภทที่สามเดินมาดูแล้วก็วิจารณ์ว่าแล้วอย่างโน้นอย่างนี้ทางลบทั้งหมดถ้าทำได้ก็บอกใครๆก็ทำได้ถ้าทำไม่ได้บอกแล้วมันทำไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นแต่ผมคิดว่าคนประเภทที่หนึ่งเนี่ยครบได้ผมนึกถึงตอน14ตุลานะตอนที่ต่อสู้เรื่องตอน14ตุลานะคนดูมากกว่าคนสู้นะครับหลังจากเราสู้ไปสู้มาคนดูเห็นใจก็เลยคนดูก็สู้ด้วยนะครับอันนี้คือหลักสำคัญที่คนย้ายเขาต่อสู้ด้วยเรื่องป่าเนี่ยผมพูดในแง่มองโลกในแง่ดีผมมองโลกในเชิงบวกเสมอเพราะผมชื่อสำราญนะครับผมไม่ค่อยมีความทุกข์กับเขาหรอกแต่ผมจะบอกว่าเมื่อปี47ผมดูสถิติของป่าเมืองการเราเป็นป่ามีป่าอันดับ5ของประเทศนะครับพวกเชียงใหม่พวกไอ้แม่ฮ่องสอนพวกอะไรนะแต่เราอยู่อันดับ5เรามีอยู่ 59.69% ของพื้นที่ของเมืองเราเรียกว่าจะ 60% เป้าหมายที่ดีที่สุดก็คือสัก50แต่พอมาถึงปีประมาณปี51ผมดูสถิติแล้วอ้าวป่าเราเพิ่มเป็น 63% นี่ไม่ทราบเราเป็นประการเพราะการต่อสู้หรือเพราะว่าคนเราเข้าใจในการอยู่กับป่ามากขึ้นนะครับถ้ามองในเชิงบวกจะเห็นว่าป่าเราไม่ได้หายไปนะครับแต่ถ้ามองอีกทางหนึ่งก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าคนเพิ่มขึ้นจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นและยิ่งปีต่อไปอีก8ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับ
เราก็จะเกิดเป็นในสมาคมอาเซียนอีก10ประเทศมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วโชคร้ายน้ำท่วมกรุงเทพอีกที่เมืองการเลยแพงขึ้นแพงขึ้นและน่าอยู่ขึ้นไอ้ตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงไอ้วิกฤตจะเป็นโอกาสหรือโอกาสจะกลายเป็นวิกฤตก็ไม่ทราบนะครับไอ้ตรงนี้ก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่ป่าเรายังอุดมสมบูรณ์อยู่เนี่ยผมคิดว่าต้องอนาคตต้องให้คงอยู่อย่างนี้แหละครับเพราะว่าผมอยู่ระโนดเป็นด้ามขวานด้านตะวันออกก็เป็นทะเลน้ำเค็มตะวันตกก็เป็นทะเลน้ำจืดเผลอๆน้ำจืดท่วมบางครั้งก็น้ำเค็มถล่มเข้ามานะครับพอมาอยู่ที่นี่มีความสุขแล้วคนถามว่าทำไมไม่กลับบ้านล่ะบอกนี่ที่นี่บ้านผมแล้วอ่ะนะครับผมคิดว่าอนาคตป่าเมืองการสดใสครับเรามีน้ำตกที่เป็นหินปูนปีนป่ายสบายไม่ลื่นเหมือนที่อื่นนะครับเรามีสัตว์ป่ามากมายแต่ที่สำคัญนะผมว่าวิธีแก้ดีที่สุดนะก็คือต้องเอาการศึกษาเข้าไปเพราะว่าการแก้ปัญหาป่านะครับทุกปัญหาป่าเนี่ยมันเริ่มด้วยนโยบายที่ชัดเจนนะครับแต่พี่น้องพวกเราเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยหลายคนก็เป็นอบต.ผมคิดว่านโยบายของชาติไม่สำคัญเท่ากับนโยบายของอบต.ผลักดันให้เข้าสู่เทศบาลและผลักดันเข้าสู่อบจ.และผลักดันให้เป็นนโยบายชาติถ้ามีนโยบายดีผู้บริหารอบต.ดีมีประสิทธิภาพมันก็ไปได้สองส่วนแล้วแต่เอาการศึกษาเข้านำตอนผมอยู่ประถมนะครับนี่ผมเป็นครูอาจจะพูดยาวหน่อยตอนอยู่ประถมเนี่ยรุ่นนี้ถ้ารุ่นน้องๆอาจจะไม่เห็นผมเรียนเรื่องธรรมชาติศึกษานะครับนกกางเขนความรักเกิดขึ้นที่ไหนไม่ทราบอ่ะแต่ถ้าความรักของนกกางเขนเกิดขึ้นที่กิ่งมะม่วงในสวนเห็นไหมครับวันนี้อากาศแจ่มใสดีนะจ๊ะนกกางเขนตัวผู้พูดจ้าวันนี้อากาศแจ่มใสดีอ้าวนกกางเขนตัวเมียพูดต่อเธออยู่ตัวเดียวหรือจ๊ะเนี่ยนกกางเขนตัวผู้ต่ออีกจ้าฉันอยู่ตัวเดียวแท้ๆเพราะเมื่อปีกลายนี้มีเด็กเกเรคนหนึ่งใช้หนังสติ๊กยิงเขาตายนกกางเขนตัวมีพูดต่อไม่เป็นไรหรอกเราไปช่วยทำรังกันดีกว่านั่นเจ้าชู้ยักษ์ละเจ้าชู้ยักษ์ละนะก็นั่นคือในผมเด็กๆเนี่ยนะครับตอนเด็กๆเรื่องนิเวศวิทยาเราไม่เราฝรั่งขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเองฝรั่งเพิ่งมีวิชานิเวศวิทยาแต่วิชาธรรมชาติศึกษาเรามีมาตั้งเสีย60ปีแล้วนะครับประเทศไทยเราไม่ใช่ด้อยการศึกษาเราไม่ได้ตามหลังเขาแต่ว่าวิถีตะวันออกดีอยู่แล้วแต่เราไปหลงวิถีตะวันตกผมถึงคิดว่าถ้าจะแก้ได้เนี่ยการศึกษาช่วยทันบวรคือบ้านวัดและโรงเรียนเนี่ยต้องช่วยกันแม้วันก่อนหลวงพ่ออุตมะก็ยังช่วยนะครับดังนั้นบ้านเนี่ยเราต้องเลี้ยงดูลูกการศึกษาต้องเข้าสู่แม่บ้านก่อนให้แม่บ้านเลี้ยงดูลูกด้วยความรักถ้าคนมีความรักเมื่อไหร่คนก็จะคิดในสิ่งที่ดีก็เราปลูกที่วิญญาณเขาอะนะครับถ้าเราทำให้เขาเกิดความรักไปเปลอย่างดีคนไทยเนี่ยเห็นไหมเลี้ยงดูลูกเนี่ยนะครับเด็กมีความอบอุ่นแกจะคิดในสิ่งดีถ้าแกคิดสิ่งดีประพฤติก็จะดีเมื่อประพฤติชอบปฏิบัติก็ชอบนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราละเลยความรักไปนะครับเรามองวัตถุเป็นหลักเพราะเรามีบ้านหลายหลังขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไปคุยกับกะเหรี่ยงเพื่อนกะเหรี่ยงเขาบอกว่าถ้าจะกินกบต้องรักษาภูผานี่ชาวบ้านเขาทราบครับจริงๆหลักสูตรเหล่านี้ต้องเป็นหลักสูตรของหมู่บ้านหลักสูตรของท้องถิ่นเอาสิ่งแวดล้อมเอาความรักแห่งป่าเอาความรักในธรรมชาติที่จะให้อะไรทั้งหลายเนี่ยเข้าสู่บทเรียนในระดับอนุบาลครับผมมาแก้ต้องแก้ที่อนุบาลเพราะคนรุ่นแก่ๆที่มีบ้านหลายหลังที่มีหัวกระทิงอยู่ที่บ้านตื่นเช้าขึ้นมาผมเห็นบางบ้านนะครับตื่นเช้าขึ้นมาไปคุยกันมีหัวกระทิงมีหัวหมูป่ามีหัวเสือมีตั้งหลายหัวแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยลูกหลานเข้ามาในนั่งในห้องห้องรับแขกลูกหลานก็เห็นเหมือนป่าช้าผมบอกว่าทำไมลุงไม่เอาออกไปล่ะก็บอกนี่ของแพงๆทั้งนั้นเลยผมบอกมันแพงจริงแต่ว่ามันทำให้ลูกหลานของลุงเนี่ยเป็นโจรเพราะเห็นแต่สิ่งที่ชั่วร้ายอยู่เห็นสิ่งที่ไม่ดีงามทำไมไม่ทำเป็นหน้าต่างสีชมพูประตูสีฟ้าให้เด็กๆเล็กๆเขาได้อยู่ล่ะ
็ต้องเปลี่ยนทัศนคติด้วยนะครับแต่บุคคลเหล่านั้นไม่ต้องไปสนใจเราไม่เท่าไหร่ก็ตายแล้วครับก็อยู่ได้ไม่นานแต่เราต้องไปเริ่มที่เด็กครับต้องเริ่มที่เด็กนะครับผมคิดว่าถ้าเริ่มที่เด็กเมื่อไหร่เนี่ยให้เข้าไปสู่บทเรียนท้องถิ่นทุกครั้งเนี่ยผมคิดว่ามูลที่สืบนาคเสถียรหรือท่านพินันเนี่ยต้องประกวดบทเรียนท้องถิ่นให้รางวัลว่าแต่อย่าให้เป็นบทเรียนเหมือนกันทั่วประเทศอีกนะครับพอเขียนแล้วเนี่ยไปใช้ทั้งประเทศไม่ได้อย่างเช่นคนดีถ้าอยู่อีตองก็คนดีสีอีตองก่อนพอเขาเรียนรู้เรื่องคนดีสีอีตองแล้วก็ค่อยเรียนรู้เรื่องคนดีสีเมืองการคนดีป่าไม้ทั้งหลายเหล่านี้นะครับแล้วก็ค่อยคนดีสีประเทศแล้วก็คนดีสีโลกที่เราเรียนตั้งแต่คนดีระดับโลกมาก่อนแต่คนข้างบ้านใครดีบ้างเราก็ไม่เห็นนะครับผมคิดว่าต้องสอนเรื่องความรักให้สำคัญที่สุดเพราะตอนผมเด็กๆเนี่ยเวลาพ่อผมไปไหนพ่อของผมก็จะฝากลุงข้างบ้านว่าลุงข้างบ้านป้าข้างบ้านช่วยดูแลหลานด้วยนะพอตอนเย็นเขาก็จะมาดูว่าเรามีข้าวกินไหมมีปลากินไหมแต่ปัจจุบันลองไปไหนที่บอกอีหนูมึงระวังลุงข้างบ้านนะมันกลับกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ากับขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีของคนที่อยู่ในป่านะเราต้องอนุรักษ์ไว้เขาไม่ได้ทำลายป่าอยากจะถามว่าป่าหมดเพราะคนป่าหรือคนเมืองปัญหาอยู่ตรงนี้ครับก็ลองนึกอย่างนี้ผมขออนุญาตนะครับทำอย่างไรให้เด็กเรารักผมไปออสเตรเลียผมเป็นครูชีวะเข้าไปในป่าออสเตรเลียเข้าไปในป่าแล้วสมัยก่อนกล้องต้องใช้ฟิล์มครับต้องพกฟิล์มตั้งหลายม้วนเข้าไปในป่าเห็นไอ้กิงฟิชเชอร์ไอ้นกกินปลาตัวใหญ่ๆของเขาอ่ะผมก็ตั้งกล้องถ่ายแล้วแอบถ่ายโอ้หมดฟิล์มไปม้วนหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาข้าวห่อมานั่งกินเอ้าสักพักมันมาจิกที่มือผมนะครับนกป่าครับมันมากินที่มือผมเอ้าผมไอ้ที่ถ่ายไปแล้วเลิกเลยต้องถ่ายใหม่นะครับทีนี้ถ้าเราไปนอนที่หาดแมนลี่ผมไปนอนเล่นอยู่แล้วพกข้าวห่อไปด้วยถ้าเผลอหลับไปแล้วยังมีข้าวห่ออยู่นะครับนกนางนวลเต็มตัวเราครับและถ้าไปนั่งที่ริมสระนะครับไม่ว่าจะเป็นสระสาธารณะหรือสระตรงไหนก็ตามสักพักหนึ่งหงส์ดำหงส์ขาวจะลงแล้วว่ายน้ำมากินขนมปังที่เราถืออยู่แต่ทุกคนไม่ทำร้ายสัตว์ทุกคนเขารักไปคุยกับอบอริจินคือชาวบ้านเขาว่าแต่เดิมมาที่กับตันกุ๊กไปแย่งชิงที่ดินเขามานะชาวบ้านเขาบอกว่าอบอริจินเขาบอกว่าเขาตอนนี้เขาไม่รังเกียจคนขาวแล้วแต่ที่เขาโกรธคนขาวมากก็คือเขาอยู่บ้านก็ดีๆไร่เขาอยู่ทะเลทรายแล้วไม่พอแต่ว่าคนขาวเนี่ยเห็นสัตว์ป่าใหญ่ๆอะไรทั้งหลายก็เห็นจิงโจ้เห็นอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็จะยิงเป็นเกมกีฬาแต่ของเขาเนี่ยนึกถึงซิดนีย์2000นะครับตอนที่แข่งกีฬาโอลิมปิกท่านจะเห็นว่าเขาปอกกลุยยาวๆนะครับเขาปอกกลุยยาวๆที่รู้เนี่ยตามคุณท็อดดูแล้วกันเขาบอกว่านี่เป็นกลุยที่ทำจากรากไม้ที่ปลวกมันกินแล้วเขาก็ขุดแล้วก็มาเป่าเสียงดังลั่นถามมาเป่าอะไรเขาบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เขาออกล่าสัตว์เรียบร้อยแล้วเขาล่าเพื่อกินล่าเพื่อมีชีวิตต่อพอเขากินเสร็จตอนเย็นเขาจะลงมาที่ลานบ้านแล้วก็พยายามเป่าขลุ่ยนี่ให้เป็นเสียงสัตว์นั่นเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษนะครับเพราะเขาล่าเพื่อมีชีวิตอยู่เขาเป็นผู้ล่าก็จำเป็นต้องล่าพวกเป็นเหยื่อก็ต้องเป็นเหยื่อก็ต้องเราก็ต้องยอมรับไม่ใช่เราเห็นงูกินเขียดเราไปตีงูให้เขียดรอดก็ใช่แต่งูไม่ได้กินไม่ได้กัดเขียดวางกัดเขียดวางที่ไหนแต่เราสิเข้าไปในป่ายิงกระทิงเห็นตัวนี้ยิงแล้วเขาไม่สวยอีกตัวเห็นพอดียิงอีกนะครับแล้วเอาเนื้อแขวนมาในป่าเอาหัวกลับมาขายซึ่งตรงนี้นะครับผมอยากให้สอนลูกสอนหลานให้เกิดความรักตั้งแต่ตอนต้นก่อนนะครับอยู่ในบ้านเนี่ยเราต้องให้รักพ่อรักแม่รักเราก็แต่เราต้องรักลูกด้วยนะครับสุดท้ายเขาจะรักสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทั้งหลายป่าไม้ทั้งหลายเนี่ยนะครับเราคิดถึงป่าไม้โลกเราก็หวังจะให้เขามีป่าไม้เยอะๆจะทดแทนคาร์บอนแต่ป่าไม้ข้างหน้าเราคนในเมืองเนี่ยผมเห็นเดินผ่านไปเทศบาลปลูกต้นไม้ไว้บางคนก็ตื่นเช้ามามันบังหน้าร้านก็เลยเอาน้ำร้อนรดมันทำลายป่าตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับเพราะนายกเทศมนตรีต้องคุยก่อนว่าปลูกทำไม
มันมีความสำคัญอย่างไรให้เขาเห็นความสำคัญครับผมว่ามันต้องคุยกันนะครับคนเราคุยกันได้ผมอยากจะให้ปลูกจิตสำนึกให้ได้นะครับครับแล้วก็ต่ออีกนิดเดียวครับว่าจากนโยบายต้องเป็นไปอย่างอบต.สู่รัฐบาลนะครับการบริหารก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นแหละต้องช่วยกันบริหารให้คนอยู่กับป่าให้ได้นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จริงฝายกั้นน้ำอะไรทั้งหลายที่เราใช้ต้นพอสาปักและมันก็ไหลลงแล้วก็คนนี้ปักต่อทดน้ำเข้าไร่เข้านามันก็ทำได้ครับแล้วก็ช่วยกันดูด้วยว่าเขตไหนที่มันเสื่อมโทรมแล้วเป็นหูเป็นตาแล้วก็จะได้ช่วยกันฟื้นฟูจะได้กำหนดเขตและนำเข้าสู่อบจ.ได้ช่วยนะครับแล้วก็ต้องประสานความร่วมมืออย่าทำคนเดียวอย่าข้ามาคนเดียวผมขอร้องเถอะพอประสานความร่วมมือทั้งคนในหมู่บ้านทั้งคนในจังหวัดแล้วค่อยประสานความมือไปถึงต่างประเทศก็ได้ช่วยกันแต่เรามักจะใช้ข้อสุดท้ายมาเป็นหลักคือกฎหมายกฎหมายมันไม่ได้ประโยชน์หรอกเพราะว่ากฎหมายเนี่ยคนไทยเนี่ยไม่เคารพกฎหมายแต่คนไทยนี่กลัวถูกจับกลัวติดคุกแต่ไม่ได้เคารพถามที่ถ้าเราเคารพพ่อแม่เนี่ยไม่ว่าพ่อแม่อยู่หรือไม่อยู่เนี่ยเราก็ไหว้ครับแล้วก็เคารพแต่ถ้ากลัวเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ครับอย่าสอนให้คนกลัวจงสอนให้คนกล้าและสอนให้คนรักนะครับขอบคุณครับ